มาดูกันนะคะเขาบอกว่าคุณโบนัสหาเนี่ยแนะโรงเรียนให้มีการแจ้งความตามหาผู้ปกครองหยกดำเนินคดีทอดทิ้งบุตรเพื่อให้จัดการเรื่องต่อตามกฎหมายได้ทั้งสมัครเรียนแล้วก็ปมที่อยู่อาศัยด้วยย้ำว่าโรงเรียนไม่สามารถให้อภิสิทธิ์ใครในการละเมิดกฎได้มิฉะนั้นเนี่ยจะมีแต่ข้ออ้างเพื่อทำตามอำเภอใจอันนี้ก็ชัดเจนเลยแสดงว่าคุณโบนัสหาเนี่ยก็เริ่มใช้ไม้แข็งแล้วนะก็คือเขามองว่าการที่หยกเนี่ยกำลังไปเรียกร้องแบบนี้กำลังใช้สังคมสามกีบเนี่ยไปกดดันเกียมพัดเนี่ยมันไม่ถูกเห็นไหมคะว่าแต่ละคนเนี่ยพยายามที่จะกดดันว่าเกียมพัดเนี่ยต้องรับหยกเข้าเรียนซึ่งเราได้มองแล้วไงว่ามิมองว่าเกียมพัดเนี่ยเขากำลังหาทางออกแล้วดีไม่ดีอาจจะมีการปรึกษาทนายของโรงเรียนแล้วว่าเฮ้ยงั้นหนีด้วยการลอดช่องนี้ก็คือตลอดเวลาเนี่ยหยกไม่เคยเป็นนักเรียนของโรงเรียนเกียมพัดเพราะฉะนั้นเนี่ยจับได้จับไปเลยอะไรแบบนี้ทีนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าสอดคล้องเลยคุณโบนัสหาเนี่ยได้เชียร์เลยว่าทางโรงเรียนเนี่ยควรจะแจ้งความให้เอาเรื่องเพราะว่าเด็กคนนี้ไม่ได้เป็นเด็กนักเรียนของเกียมพัดอยู่แล้วแล้วหนักไปกว่านั้นก็คือเป็นการเปิดโปงเลยดีกว่าใช้คำว่าเปิดโปงหรือว่าเปิดปูมของทางหยกเองว่าพ่อแม่เนี่ยทอดทิ้งไปแล้วก็คือคล้ายๆว่าคุณโบเนี่ยอาจกำลังจะบอกไงว่าเนี่ยแม้กระทั่งพ่อแม่เนี่ยยังเพ่นเลยก็สรุปแล้วก็คือเหมือนกับคล้ายๆว่าอยากจะให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเอาตัวหยกเนี่ยเข้าไปคุ้มเขาเรียกอะไรเข้าไปปกครองเข้าไปคุ้มครองเพราะว่าเป็นเยาวชนที่พ่อแม่เนี่ยไม่อยู่ถูกไหมพ่อแม่ไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังกับเพื่อนอย่างเช่นกลุ่มทะลุวังอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องมีคนมาดูแลแทนก็แสดงว่าพยายามที่จะให้รัฐเนี่ยมาเทคตัวหยกไปเห็นไหมทำให้ตอนนี้คือมันน่าจะมาถึงจุดที่รัฐเนี่ยจะเข้ามาดูแลแล้วแหละเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะที่มี่บอกว่าความหายนะเนี่ยมันกำลังจะมาเยือนก็คือมันจะผนวกกันทุกภาคส่วนก็คือเกียมพัดเอ่ยนะคะทางตำรวจเอ่ยแล้วก็ทางปอทเอ่ยคุณนพดลเอ่ยคุณอานนท์กิ่นแก้วเอ่ยนะคะจะควบม้ามาแต่ไกลเลยจะเอาหมายมาให้หรือเปล่าเพราะว่าคดีความก็กลายเป็น7คดีความแล้วคุณดูแล้วกันนะคะว่ามันอะไรมันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เนี่ยตอนนี้มีความเป็นห่วงมากเลยว่างานนี้จะหมู่หรือจ่าเพราะว่าคุณโบเนี่ยถึงขนาดเคลื่อนไหวเลยแนะนำน้องว่าแนะให้แจ้งความโอ้โหนี่ใจแป้วเลยนะคือเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตอนนี้เกียมพัดเนี่ยไม่ได้เป็นมิตรแล้วเพราะเขาแจ้งให้ตำรวจเนี่ยมารอที่สถาบันแล้วอะว่าถ้ามีการคุกคามหรือว่ามีการทำลายทรัพย์สินหรือว่าปีนอาคารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือคุณอาจจะโดนจับได้นะเพราะว่าคุณเป็นคนนอกแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าตำรวจก็ไม่เคยเข้าข้างเราอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วคุณดูแล้วกันว่าปอทเนี่ยจะบ้าจี้ตามไปด้วยหรือเปล่าคุณโบนัสหานะคะบอกว่าการมีเครื่องแบบนักเรียนมีเหตุผลแล้วก็มีข้อดีมากมายแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาในการอภิปรายแก้ไขปัญหาเรื่องของผู้ปกครองให้ได้ก่อนตามแนวทางที่เสนอเอาไว้นั่นก็คือให้จัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนมากที่สุดก็คืออะไรคือการหาตัวผู้ปกครองของน้องให้ได้ก่อนเห็นไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยมันขยายประเด็นไปในเรื่องของครอบครัวของหยกแล้วอะซึ่งหนักไปกันใหญ่แล้วอะตอนนี้คือเจาะไปที่ครอบครัวอันนี้ก็ต้องบอกนะอันตรายมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าหยกเนี่ยยังเป็นเยาวชนอยู่แล้วถ้าหยกไม่มีผู้ปกครองเนี่ยคือพอเรื่องมันไปถึงอย่างเงี้ยแล้วตำรวจเนี่ยไม่ได้เป็นมิตรกับเราแน่นอนเขาจะถือวิสาสะด้วยการเอาหยกเนี่ยไปปกครองหรือเปล่าเราต้องดูกันอีกทีนะในทางด้านของกฎหมายซึ่งคุณก็ทราบกันอยู่แล้วว่าพวกศาลผู้พิพากษาตำรวจทหารอะไรแบบนี้เขาก็มองว่าทะลุวังทะลุแก๊สเนี่ยเป็นคนที่เป็นศัตรูกับสถาบัน
เป็นศัตรูกับเผด็จการเป็นศัตรูกับศาลตำรวจอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมองว่ากลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่จะชักนำไปให้หยกเนี่ยเกิดอันตรายหรือว่าถูกล้างสมองได้ก็เนี่ยแหละมีถึงได้พูดเนี่ยว่าดีไม่ดีเนี่ยทางสถานอะไรก็แล้วแต่สถานที่มาดูเกี่ยวกับเยาวชนน่ะหรือว่าพวกกำพร้าอะไรเงี้ยดีไม่ดีเขาอาจจะเทคหยกไปด้วยซ้ำนะเพราะตอนนี้หยกไม่มีผู้ปกครองไงอันนี้คือในกรณีที่เลวร้ายสุดนะก็นี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมคะว่าคุณโบก็มาพูดเลยบอกว่าจะต้องหาผู้ปกครองให้หยกให้ได้ซะก่อนก็เนี่ยแหละอาจจะถูกเทคกลับไปที่ฝ่ายรัฐเลยด้วยซ้ำแล้วก็คุณโบบอกว่าเรื่องกติกาในโรงเรียนถ้ามันมีกฎโดยชอบอยู่ก็ต้องบังคับใช้จะลอยไม่ใช่จะปล่อยไหลไปตามอำเภอใจใครไม่ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าหนูจะบอกว่าหนูหิว11โมงโรงเรียนก็ต้องให้กินตอน11โมงอย่างนั้นหรอแล้วถ้าเกิดว่าหนูยังไม่หิวตอนเที่ยงจะกินตอนบ่าย2โรงเรียนก็ต้องเคารพสิทธิ์อย่างนั้นหรอหนูไม่ชอบเรียนเลขมันไม่มีประโยชน์กับอาชีพที่หนูอยากจะทำตอนครูเลขสอนร่างกายหนูต้องการที่จะเตะบอลเปิดสนามให้ด้วยทำไมต้องเงียบในห้องสมุดล่ะปากเป็นของหนูหนูจะตะโกนบลา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 บอกว่าโรงเรียนเนี่ยนะโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวถ้าดูแลเด็กเป็นพันปล่อยให้ทุกคนทำตามอำเภอใจไม่ได้ต้องเข้าใจแล้วก็ให้ช่วยอธิบายเหตุผลกับเด็กด้วยนะคะแล้วก็คุณโบบอกว่าหวังกับผู้ใหญ่บางคนเนี่ยยากแค่จับประเด็นยังไม่ได้เลยแล้วก็ส่วนเครื่องแบบเนี่ยการมียูนิฟอร์มโรงเรียนมีเหตุผลและมีข้อดีมากมายนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาอภิปรายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณโบเขาออกมาอธิบายต่อมานะคะบอกว่าโบเนี่ยเคยประสานกับโรงเรียนแล้วก็ขับรถพาเด็กนักกิจกรรมคนหนึ่งไปสัมภาษณ์เข้าเรียนที่สาธิตธรรมศาสตร์มาแล้วหลังจากที่น้องเนี่ยมีปัญหากับที่เรียนเดิมด้วยเหตุผลส่วนตัวแล้วมาปรึกษาน้องก็เลยได้เข้าโครงการพิเศษแน่นอนว่าตอนมอบตัวก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันเรื่องจบก็ปล่อยเลยทุกอย่างก็น่าจะราบรื่นดีแต่ที่มาเล่าในวันนี้ก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างมันแก้ไขได้ขอมีเพียงแค่ความปรารถนาดีต่อเด็กจริงๆสังเคราะห์ว่าสังคมขออภัยนะคะสังเคราะห์ว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่แต่ละเคสเนี่ยมันมีความเฉพาะตัวแล้วก็แก้ให้ถูกจุดตามกระบวนการอย่าฉวยโอกาสในการเล่นการเมืองคืออันนี้ต้องพูดจริงนะว่าครูโบพูดแบบนี้ถามว่าถูกไหมถูกมิถึงได้พูดไงว่าถ้าตลอดเวลาคุณยังพูดว่าเด็กไม่ผิดเด็กไม่ผิดเด็กไม่ผิดอะไรเงี้ยปัญหามันจะอยู่ใต้พรมซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วแต่ไม่ยอมพูดมีถึงได้ยกตัวอย่างไปแล้วไงว่าไม่ว่าจะเป็นเกียมพัดทำไมคุณไม่พูดออกมาเลยว่าคุณไม่รับเด็กคนนี้เข้าเรียนเพราะด้วยเรื่องของมาตรา112ถูกไหมฮะทำไมทนายด่างทนายทรายทนายรอนอะไรทุกคนเนี่ยไม่พูดว่าตกลงแล้วเนี่ยเยาวชนสามารถด่ากษัตริย์ได้จริงหรือเปล่าด่ากษัตริย์แล้วไม่มีความผิดจริงหรือเปล่าน่าจะให้ความรู้ในด้านประชาธิปไตยทุกคนเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งเดากันทุกวันนี้ทุกวันนี้เลยไม่มีใครกล้าพูดเลยว่าหยกเนี่ยผิดอะไรแต่มี่เนี่ยเป็นคนพูดแล้วพูดมานานแล้วด้วยแต่ก็ไม่มีใครส่งต่อความคิดอันนี้นะคะก็มี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรเพราะตลอดเวลามี่เชื่อว่าถ้าคุณไม่พูดที่ต้นตอไม่พูดที่สาเหตุแล้วเรื่องราวมันจะจบได้ยังไงถูกไหมเพราะถึงแม้ว่าคุณไม่พูดเนี่ยยังไงคดีมันก็ยังติดตัวหยกอยู่อะแล้วมีจะถามนิดนึงแล้วคุณจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงในเมื่อคุณไม่พูดถึงต้นต่อเดี๋ยวนะคุณวิโรจน์บอกว่าดูคุณทอมแชทสดทอมบอกว่าถ้าไม่มีใครรับน้องหยกเป็นผู้ปกครองทอมยินดีเป็นคนในครอบครัวครูคือยังไงน้องเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วเพราะว่าทอมใครๆก็รู้อยู่นะคะเป็น loyalist เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกแล้วว่าไม่ว่าจะเสนอทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยคือน้องเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วไงเห็นไหม
ก็มันก็อาจจะจบลงที่ว่าน้องเขาไม่ต้องการผู้ปกครองน้องเขาไม่ต้องการใครน้องไม่ต้องการเจ้าหน้าที่รัฐน้องไม่ต้องการพม.แต่น้องต้องการอยู่กับทะลุวังซึ่งมันก็เป็นคณะที่มันก็จะนำพากันไปสู่ไอ้เรือนจำเนี่ยแหละแล้วตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเกียมพัดเอ่ยเขาก็กีดกันหยกด้วยมาตรานี้แหละ112รวมทั้งปอทคุณนพดลคุณอานนท์ก็กำลังจะจ่อเล่นงานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมียังหาหนทางไม่ออกเลยนะว่าจะไปกันทางไหนดีถูกไหมคะรวมทั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายน้ำอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ติดมีชนะติดหลังเหมือนกันหมดนะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งถูกถอนประกันเนี่ยก็เข้าไปกันทั้งหมดเลยนะอันนี้เราพูดกันเรื่องจริงนะเห็นไหมคะว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เนี่ยแหละคุณโบลั่นออกมาเลยนะคะบอกว่าวันจันทร์ถ้าเรื่องยังไม่จอมจบก็คือคล้ายๆกำลังจะพูดว่าเป็นการขู่ไหมขู่ว่าถ้าเกิดว่าหยกเนี่ยไม่ยอมจบไม่ยอมถอยเนี่ยก็จะให้โรงเรียนเนี่ยไปแจ้งความตามหาผู้ปกครองดำเนินคดีทอดทิ้งบทแล้วหลังจากนั้นก็จะดำเนินการให้ศาลเนี่ยทำการคุ้มครองน้องจัดการต่อเรื่องกฎหมายได้เลยเห็นไหมชัดเลยตามที่มีพูดเป๊ะเลยเมื่อสักครู่นี้คือครูโบจะมาแนวนี้แล้วก็คือจะให้รัฐเนี่ยเทคออกไปเลยให้ศาลเนี่ยเอาเขาเรียกอะไรเอากฎหมายมาคุ้มครองเด็กก็แสดงว่าจะต้องไปเอาเด็กเนี่ยไปไว้ในที่ปลอดภัยก็คือจะไม่ได้อยู่กับทะลุวังแล้วแหละนะคะจะเอาไปควบคุมเลยก็เนี่ยเห็นไหมมันจะทำให้เหตุการณ์เนี่ยมันเลวร้ายมากขึ้นกว่าเดิมถ้าจะพูดจริงๆแล้วก็คือครูโบเนี่ยกำลังจะขู่หยกแล้วแหละว่าให้หยุดเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมว่ามันกระทบเป็นวงกว้างไปหมดเลยอ่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะให้กฎหมายเนี่ยมาดำเนินการต่อนะในเรื่องของการสมัครเรียนในหน่วยงานที่เหมาะสมแล้วก็ที่อยู่อาศัยด้วยเห็นไหมก็เอาไปจัดหาหมดเลยแล้วก็บอกว่าเด็กเนี่ยไม่ได้ถูกตัดออกจากระบบการศึกษามีสถานศึกษาที่เหมาะสมรออยู่กับน้องอยู่โรงเรียนต้องรักษาความปลอดภัยของพื้นที่แล้วก็ระบบการศึกษาให้เด็กอื่นๆได้เรียนอย่างราบรื่นปราศจากสิ่งรบกวนสมาธิแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากคนนอกโรงเรียนแล้วก็เหตุการณ์ที่ผู้อ้างตนว่าเป็นผู้ปกครองน้องทำต่อกล้องวงจรปิดหน้าโรงเรียนเป็นสิ่งที่ทำให้โรงเรียนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กนับพันในการดูแลรักษาสิทธิของเด็กทุกคนด้วยเห็นไหมคะชัดเลยที่มีได้พูดถึงเรื่องกล้องวงจรปิดอันนั้นเห็นไหมมีถึงได้บอกว่าเห็นไหมว่าถ้าคุณเคลื่อนไหวอย่างไม่รอบคอบไม่ชาญฉลาดเนี่ยมันก็จะเกิดผลเสียมีถามนิดนึงว่าในฐานะที่ว่าบุ้งเป็นผู้ปกครองของหยกเพราะอะไรบุ้งถึงได้แสดงออกแบบนั้นที่ทำให้สังคมได้วิพากษ์วิจารณ์ว่าหยกเนี่ยมีผู้ปกครองที่หยาบคายก็คือบุ้งกับคนที่เป็น LG คนที่เป็นสายน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คือด่าหยาบคายผ่านทางด้านการไลฟ์สดอ่ะมันก็เลยทำให้สลิ่มด้วยเห็นไงว่าอ้าวสรุปแล้วนี่คือไม่ได้เป็นผู้ปกครองนี่หว่าเป็นแก๊งเดียวกันอะไรแบบเนี้ยแล้วยังไม่พอหยกเนี่ยยังเอาไม้ไปฟาดกล้องอีกแล้วมีถามนิดนึงว่าเกียมพัดซึ่งเขาเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับเราเขาจะปล่อยเราไว้หรอถูกไหมเขาก็ต้องมองว่าเนี่ยคุณกำลังประทุษร้ายคุณกำลังทำลายหลักฐานในการที่กล้องจะบันทึกว่าหยกเนี่ยกำลังปีนเข้าไปในสถานที่ส่วนบุคคลอะไรประมาณนี้คุณเห็นไหมคะว่านี่แหละคือสิ่งที่เราพูดไงว่าโอเคเด็กเนี่ยมีความคิดของเขาอยู่แล้วแต่เราต้องชี้แนะเราต้องมีการหารือกันถูกไหมคะถ้าเดินทางผิดหรือว่าตัดสินใจผิดนิดเดียวก็จะทำให้เรื่องราวเนี่ยมันเลวร้ายไปมากกว่าเดิมก็คือในเรื่องของการเอาไม้ไปฟาดกล้องวงจรปิดถามนิดนึงว่าฟาดไปเพื่ออะไรแล้วบุ้งเป็นผู้ปกครองแต่บุ้งดันไปทำเองอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเกียมพัดเขาถึงไม่ให้บุ้งเป็นผู้ปกครองเลยถูกไหมเพราะผู้ปกครองนี่คือคนคุมความประพฤติของเด็กตลอดระยะเวลา3ปีนะถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเรียกผู้ปกครองเนี่ยไปหารือแต่กลับกลายเป็นว่าผู้ปกครองเป็นคนที่เอาไม้ไปฟาดกล้องวงจรปิดเนี่ย ถามหน่อยว่าทางสถาบันเขาจะคิดยังไง
นะคะโอเคเนี่ยแหละก็คือสิ่งที่เลวร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นทางครูโบนะคะบอกว่าโรงเรียนเนี่ยไม่สามารถให้อภิสิทธิ์ใครในการละเมิดกฎมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีแต่ข้ออ้างในการทำตามอำเภอใจไม่ว่าจะเป็นเวลาเข้าเรียนเวลาอาหารเวลาพักเวลาการเรียนการเล่นการใช้พื้นที่วัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยคือคุณก็จะมาอ้างอภิสิทธิ์ตลอดผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต้องรักษามาตรฐานในการบริหารโรงเรียนเอาไว้เพื่อความเป็นธรรมต่อนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็บุคลากรทุกคนนะคะเห็นไหมคะเลวร้ายไปมากกว่าเดิมแล้วตอนนี้จะลามไปเขาเรียกอะไรมันจะไปบรรจบที่ตำรวจเพราะอะไรเพราะว่าคุณอานนท์กิ่งแก้วคุณนพดลก็จะไปแจ้งปอทแจ้งตำรวจถูกไหมครูโบก็จะพาเกียมพัดเนี่ยไปแจ้งตำรวจซึ่งนี่มองว่าจริงๆแล้วเขาคงจะมีการคุยกันไว้แล้วแหละเหมือนที่มีได้พูดไงว่าเราเชื่อว่าดีไม่ดีสปปสนะคะคุณนพดลอาจจะสายตรงไปที่เกียมพัดถูกไหมคะครูโบก็อาจจะสายตรงไปที่เกียมพัดว่าให้แจ้งความดีกว่าอะไรแบบนี้มันก็เลยลุกลามใหญ่โตนี่แหละนี่แหละคือเหตุของการที่ให้เด็กหลีบก็แบบนี้แหละนี่ถึงได้บอกว่าเนี่ยทำไมเราไม่คิดแบบรอบครอบล่ะขออภัยทำไมเราไม่คิดแบบรอบคอบทำไมเราไม่เดินไปในทางที่มีได้พูดว่ามันจะนำไปสู่ชัยชนะมากกว่าก็โอเคนะคะอย่างที่บอกเลยตอนนี้ไม่ว่าเซเลบอะไรต่างๆที่พากันโหนหยกแล้วว่าเนี่ยมาถูกทางแล้วก็ดูแล้วกันว่ามันจะออกมาในทางแบบไหนเนี่ยมีก็พูดไม่รู้จะพูดยังไงก็ไม่มีใครฟังแล้วก็แต่ละคนก็ยังไม่เชื่อในแนวทางแบบนี้คุณวิโรจน์บอกว่าข้อเสนอหวังดีแต่รู้ว่าหยกนั้นจะต้องเจอปัญหาอะไรอีกก็จะเหมือนหาทางอะไรนะเหมือนทางเจ้ารับเด็กไปอุปถัมภ์ก็สรุปสุดท้ายแล้วเขาก็จะเอาเด็กไปเข้ากรอบนั่นแหละก็คือสมมตินะคะสมมติว่ามันเรื่องมันไปถึงศาลจริงอ่ะสรุปแล้วหยกก็ต้องไปกับเขาจริงๆนะเพราะว่าด้วยอำนาจแบบประมาณว่าผู้ปกครองทอดทิ้งไงเขาก็ต้องมาดูแลหยกแล้วยังไงแล้วหยกจะสามารถหนีได้เปล่าเราก็ไม่อาจคาดเดาบอกไม่อาจคาดเดาเนาะก็มันนี่มองว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับสถานพินิจนะมันก็เหมือนกับสถานพินิจแหละที่จับเด็กเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะเพราะตอนนี้คือสิ่งที่มันเลวร้ายมากที่สุดก็คือหยกเนี่ยไม่มีผู้ปกครองเพราะว่าพ่อแม่เขาไม่ได้อยู่ด้วยแล้วอะเรื่องมันก็แดงออกมาตรงนี้แหละมันก็เลยทำให้เหมือนกับศาลเนี่ยจะเข้ามาเทคเดี๋ยวดูอันนี้นิดนึงคุณโบนะคะบอกว่ามีหลายคนถามบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องทำการดำเนินการเรื่องให้หยกนั้นมีผู้คุ้มครองสวัสดิภาพแล้วมีคนถามว่าอ้าวแล้วเด็กไร้บ้านอ่ะเด็กเร่ร่อนเด็กผู้ลี้ภัยที่ไม่มีผู้ปกครองอะไรพวกนี้จะเข้าถึงการศึกษาการบริการสาธารณสุขได้ไหมคำตอบก็คือเด็กพวกเปราะบางพวกนี้ศาลจะเป็นผู้แต่งตั้งให้บุคคลหรือว่าองค์กรทางด้านสิทธิเด็กหรือว่าหน่วยงานที่คุ้มครองเด็กพวกกรมกิจการเด็กและเยาวชนดย.เป็นผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กส่วนตัวเคยรับรองการประกันตัวผู้ลี้ภัยหลายคนเพื่อให้มีโอกาสได้ออกมาดูแลลูกแทนที่จะอยู่ในห้องกักแบบที่ไม่มีกำหนดในบางกรณีอาจจะมีครอบครัวอุปถัมภ์หรือว่ามีมูลนิธิต่างๆที่ช่วยดูแลอย่างเช่นพวกเด็กไร้บ้านเด็กเร่ร่อนสัญชาติไทยก็จะเป็นหน้าที่ของพม.เข้าไปดูแลแม้เด็กพวกนี้จะหนีออกมาจากบ้านพักเพราะว่าเคยชินกับการใช้ชีวิตเร่ร่อนแต่ก็ยังถือว่าพม.มีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กทางออกก็คือควรให้ศาลเนี่ยออกคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินผู้คุ้มครองสวัสดิภาพหยกในฐานะของผู้เยาว์หนักไปกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมเลยแล้วคุณจำได้ใช่ไหมคะมีพูดถึงพม.คุณรู้ไหมคะว่าพม.เนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมากับทางน้องอันนาอนันต์
ที่ทำการอุ้มน้องอนาไปจากหน้าแม็กอะเพราะฉะนั้นคุณเห็นหายนะหรือยังว่ามันกำลังจะเลวร้ายไปมากกว่าเดิมนี่แหละเพราะการเคลื่อนไหวแบบนี้เห็นไหมเราพูดมาโดยตลอดเลยว่าเราพยายามที่จะช่วยเหลือหยกแล้วแต่ว่าเซเลบต่างๆก็ยังมองว่าเราดัดจริตนู่นนี่นั่นหาว่าเรารับไม่ได้กับความก้าวร้าวไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยมี่ยังไม่ได้บอกเลยว่ามี่ไม่ได้เห็นด้วยเราบอกว่าเราเห็นด้วยแต่ควรต่อสู้อย่างชาญฉลาดค่ะนะนี่ก็ฝากไว้เนาะเพราะว่าพวกบรรดาเซเลบเราก็เข้าใจนะเขามีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาพูดอะไรเนี่ยคนก็จะยอมรับแล้วก็เฮลาโลไปตามกันนะนับถือกันก็โอเคเขาว่ากันไปเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือความเคลื่อนไหวของครูโบซึ่งมีคิดว่ามันน่าจะนำความหายนะมาให้กับทางหยกแล้วแหละนะคะเพราะว่านั่นหมายถึงว่าถ้าศาลสั่งเขาก็อาจจะนำตัวหยกไปเลยอ่ะนั่นแหละยิ่งหนักไปกันใหญ่เลยคุณดูก็แล้วกันส่วนคุณจะคิดเห็นอย่างไรนะคะก็ลองแสดงความคิดเห็นต่อกรณีนี้ก็แล้วกันนะคะ